ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel นัด8พริ้วนะครับการตื่นเช้าเนี่ยมันดีมากผมไปเห็นในเพจหนึ่งมาครับมีนักปั่นจักรยานเนี่ยเขาปั่นจักรยานไปที่แห่งนี้นะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่กลางทุ่งนาอยู่แถวๆวัดโพรงอากาศนี่เองทำไมมึงรู้สึกวันนี้ดูกระปิดกระปอดดูกระปอยดูเวลาดิสมึกสงึกอะไรเงี้ยกูก็ไม่ไหวเหมือนกันบอกมึงอย่าบอกนะมึงอย่าบอกนะแหมมึงอย่าบอกนะไม่เปิดอีกที่ทำไมเขาปิดล้วนแน่นหนาจังเลยวะเดี๋ยวไปดูด้านในเลยครับได้อยู่กันแค่2คนเนาะแล้วเราเป็นคนชอบนั่งร้านกาแฟก็เลยเปลี่ยนเลยแล้วแฟนเขาก็ชอบแนวเกษตรแนวอะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาเป็นลูกชาวนาก็เลยว่าเอองั้นเราชอบนั่งร้านกาแฟงั้นเราทำแบบที่เราอยากทำเลยก็เลยขุดออกมาตามนี้เลยผมชอบสระบัวเลยแล้วบัวงามมากเลยอ่ะอันนี้คือธรรมชาติเลยนะเราไม่ได้ปลูกนะขึ้นเองหมดแล้วตรงนู้นเป็นบ่ออะไรนะครับพี่เป็นบ่อบัวเหมือนกันบัวแดงคนละบัวกันนะเขามาเองเลยนะสังเกตไหมบัวแดงบัวชมพูบัวขาวอันนี้น่ะจะไม่มาอยู่ในนี้เลยน้องมันมีชีวิตที่มีความสุขแล้วพี่เนาะใช่คือแบบเรามีความรู้สึกเพียงแค่ว่าทำไมต้องไปทำอะไรแบบนี้ตอนที่อายุเยอะแล้วอ่ะมันเป็นต้นไม้ที่ดอกสวยมากแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรเลยรดน้ำทั่วไปธรรมดาตัวต้นมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวต้นนี้ก็ขึ้นแล้วก็ลื้อนี่ต้นพวงชมพูนะครับอันนี้ก็ไปละนี่เริ่มแตกแล้วส่วนใหญ่ไม้เลื้อยจะชอบแดดมากมากอ่ะเรื่อยจนไปเดี๋ยวจะให้มันไปถึงนู่นแล้วมันจะสวยมากใช่มันจะเป็นสะพานชมพูพี่มะยมมะม่วงมะม่วงเด็ดไปเลยใครมาก็อยากกินก็ให้เก็บไปได้ฉอยไปเลยอือแล้ววันนี้ผมขอเด็ดได้เอาเลย เดี๋ยวมันยังมีอีกหลายโซนนะปีนี้เราดูสระบัวตรงนี้ไปแล้วแล้วมีบัวแดงตรงนู้นนี่ตอนเช้าๆอากาศโคตรดีเลยคือมันเหมือนเป็นแบบบั้นปลายชีวิตของหลายๆคนเลยนะที่อยากจะมีสวนที่อยากจะมีคาเฟ่เล็กๆในอนาคตพี่เขาจะทำเป็นโฮมสเตย์ด้วยมึงทำอะไรมึงอะมึงพี่แอมบอกเด็ดได้นี่ยังไม่ได้สั่งเมนูอะไรเขาเลยนะเนี่ยเขาให้มึงม่วงกินนะกูขอเขาบอกพี่ครับแล้วพวกนี้เราสามารถที่จะเด็ดกินได้เลยเนาะเก็บสักโล2โลแล้วเอาไปขายเอาไปกินดิเนี่ยข้างบนมันลูกเบลเลอร์เลยไอ้นี่เกี่ยวเบื่อยไปนะไม่ต้องไปตลาดแล้วอ่ะมาหากินที่นี่เออมากินที่เนี่ยพี่ให้ฟรีด้วยมึงเอ้ยเราไปหลอกคุยกับพี่เขาแป๊บนึงเออหลอกคุยมาเด็ดไปได้เลยน้องเด็ดไปได้เลยน้องเด็ดไปได้เลยน้องเมนูแล้วก็สั่งจานสองจานพอจานนึงพอสั่งแค่จานเดียวพอหิวยังอ่ะหิวยังหิวแล้วดิเออไปแดกมะม่วงเลยน่ะเรียบร้อยของพี่ครับยันขอบคุณมากครับพี่ไปเนาะไปที่นี่เป็นไงบ้างวะดีเลยบรรยากาศอ่ะบรรยากาศปลาแม่งดีว่ะปลาได้ชอบเสียงกุ้งเยอะมากนะที่นี่นอกจากปลาช่อนแล้วมีปลาอะไรที่เห็นแล้วนะเนื้อปกติได้น้ำอ่ะถ้ากลับบ้านไปได้และเลือกอุปกรณ์ได้อย่างหนึ่งปุ้ยจะหยิบอะไรมาคันเป็ดมึงจะบ้านอกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่ที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9อีกนะครับตอนเช้าๆนี่อากาศดีมากพี่เขาบอกว่าไม่ได้เอาบัวมาลงอะไรเลยนะเป็นสระบัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยมีบัวแดง
บัวอะไรกับบัวขาวบัวขาวปอปอมูสบัวขาวเขามาด้วยเหรอครับมาบัวขาวปอปอมูสเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นบัวขาวเป็นชาเม่ปั๊กเราไม่บอกท่านผู้ชมนะว่าที่ไหนเดี๋ยวคนมาเยอะเดี๋ยวคนมาเยอะเสียจรรยาบรรณไหมในการรีวิวอ่ะจริงจริงไม่ได้นะเราจะบอกหรือไม่บอกเอาพูดตรงๆต้องบอกบอกว่าโฆษณาของเราครับวันนี้โอเคครับขายของเข้าเลยเข้างี้เลยเหรอเข้าเลยเดี๋ยวมันจะได้เข้าอีกอ๋อเดี๋ยวเข้าอีกก็อีกก็อีกคลิปนี้สนับสนุนโดยมาพูดมาขอขอบคุณนะครับผมใครบริษัทกล่องบ็อกซ์8ริ้วฉะเชิงเทราครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาเรียกอะไรนะด้านล่างแถบขอขอบคุณกล่องไปรษณีย์ปีกส่งจังหวัดฉะเชิงเทราห้างหุ้นส่วนจำกัดบ็อกซ์8ริ้วนะครับที่สนับสนุนคลิปเราในครั้งนี้นะครับมึงพูดเลยกูพูดไอ้เหี้ยเดี๋ยวพูดให้มึงพูดดีกว่าใครอยากได้ก็สั่งกันมาเยอะๆครับเขาจะได้สนับสนุนเราอีกครับผมตรงนี้เว้ยว่าไงวะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่นาของพี่เขาเหมือนกันเลยเนี่ยนาบ้านเราคาเฟ่เว้ยแต่ไม่ใช่บ้านกูเลยแต่ไม่ใช่บ้านกูเลยบ้านกูใช่แต่มึงต้องซื้อทีเว้ยบับบับบับแล้วมึงเปิดข้างๆเลยแต่ตอนนี้เรามาดูงานเรียบร้อยแล้วเรามาศึกษาดูงานเราซื้อที่แปลงนี้เลยเว้ยแล้วเราก็แบบนาบ้านเขาคาเฟ่นี่ไงอันนี้คือนาบ้านเราแล้วกูจะตั้งเป็นนาบ้านเขาคาเฟ่เรียบร้อยไปกับบ้านดีกว่ามึงว่าพี่แอนจะด่าวะด่าตั้งแต่มึงเดินเข้ามาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมครับบันไดเหินหาวเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิไม่ใช่ตอนนี้มึงคุยไม่ใช่เหินหาวดิบันไดอะไรวะบันไดเหินฟ้าอันนี้คือปุ้ยตั้งเองมันตั้งลิขสิทธิ์เป็นของปุ้ยของกูเลยลองดูครับเจ็ดตามจริงกูนึกว่าอะไรป่ะอะไรพี่ก็สร้างชั้น2ไม่เสร็จมึงคิดว่าถ้าเกิดกูขึ้นไปยืนมันจะพลิกป่ะวะไม่พลิกไม่พลิกแต่ปกติกูจะเห็นคนที่เขาไปถ่ายเว้ยเขาจะถ่ายแค่แบบครึ่งนึงของบันไดแล้วข้างบนเป็นท้องฟ้าหมดเลยบันไดเหินหาวขอบอนขอบอนขอบอนโอ้โหโอ้โหตันตะดันต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 ะดันอะไรเนี่ยเต้นว่ะขึ้นไปดิขึ้นไปเขาเป็นเหล็กนี่มึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงแต่เขามีลื่นๆนะเว้ยไม่มีลื่นมึงค่อยๆไต่ขึ้นไปดิเหี้ยน้ำปลาเลยมึงอุ้ยโดนกูเนี่ยเอาเหรอขอโทษบันไดอะไรนะเหินหาวลงไปดิค่อยๆ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 อาจารย์ค่อยๆแล้วราวเร็วก็ไม่มีให้กูจับเบียร์ก็เบียร์มึงลื่นโชว์ท่านผู้ชมหน่อยดิ200วิวเลยนะมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมไหมครับอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นซากคันไถแล้วเศร้าพ่อไปตกมาไปตกปลามาเลยเอามาให้แม่แม่ก็จะล้างนู่นนี่นั่นเอาไส้ออกปุ๊บก็เอาไปตากแห้งแม่ดูแล้วว่ามันแห้งกำลังดีแล้วก็เอามาตำเสร็จปุ๊บก็ผัดกับหอมเจียวใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดหน่อยส่วนข้าวเหนียวเนี่ยก็คือเอาข้าวเหนียวมามูนกับกะทิทีนี้ก็เอาข้าวเหนียวมาโรยหน้าปลาแห้งก็เลยเป็นที่มาข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งเม็ดเหนียวน่าไปแห้งครับกะทิสดเราจะใช้กะทิสดในการทำกะทิที่ไปเก็บจากต้นมาแล้วก็คั้นเองแล้วก็ทำเลยแล้วเราก็จะไม่ใส่น้ำตาลเราจะใส่เป็นสารให้ความหวานแทนอันนี้ถ้าเกิดกินเข้าไปมันก็จะไม่อ้วนคือไม่มีไขมันทานอาหารหรือว่าขนมเนี่ยเราจะเน้นแบบไม่หวานมากเราทำให้มันเหมาะกับร้านเพราะว่าร้านเราเน้นบรรยากาศการเป็นท้องนาการเป็นธรรมชาติเป็นของชาว
พี่ชอบปลูกต้นไม้มากเลยนะไอตัวคุณนายตื่นสายไหมเพียบเลยพี่จอยเขาปักเองปักแล้วมันก็ลามไปทั่วดูแลไปพอเราปล่อยมันเข้าไปอันนี้ต้นอะไรนะครับพี่ม่วงสายเลยตอนเรากินไปแล้วนะมันกินใบใช่ไหมเราต้องกินมันอีกทีนึงพี่ มีต้นไหนถูกใจนำเสนอไหมสวยสุดตรงนี้ของพี่ว่าคงจะเป็นหญ้าแล้วแหละ เอ้ยดอกหญ้าพี่งามเนาะเขาเรียกว่าดอกอะไรผมเห็นร้านกาแฟชอบเอามาอันนี้เม็กซิกันดอกหญ้าเม็กซิกันใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นสีขาวจะเรียกหญ้าน้ำพุอันนู้นจะเป็นหญ้าน้ำพุซื้อมาต้นละ3บาทฮะ3บาทแตกมาเป็นกอขนาดนี้นะพี่นะมันก็โตขึ้นแล้วนกฟามิงโก้นี่ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะฟามิงโก้ซื้อจากสำเพ็งตัวนี้70กว่าบาทบัวไม่ได้ซื้อสำหรับท่านใดนะครับที่อยากมาท่องเที่ยวที่นาบ้านเราคาเฟ่เดินทางจากอำเภอเมืองมาไม่ไกลเลยนะครับเลี้ยวเข้ามาทางวัดโพรงอากาศครับแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับจะมีป้ายบอกทางตลอดเข้าอีกแล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการกล่องไปรษณีย์นะครับก็สามารถสั่งเข้าไปได้นะครับที่ห้างคุณส่วนจำกัดบ็อกซ์8ริ้วนะครับผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ตรงนี้เอาตรงกลางเลยแล้วกันนะครับผมพี่ก็ให้น้ำมานะครับอันนี้ของมะม่วงเขาพูดดีๆก็เลยเติมลงมาผมก็พี่มะม่วงอ่ะเนี่ยผมก็แบบอย่างเงี้ยผมก็จับอย่างเงี้ยมันมาที่มือผมเลยอันนี้มาขอพี่เขาไปหลอกเขาไหมไปหลอกเขาไหมไปหลอกเขาไหมไปหลอกน้ำปากมาอากาศร้อนยังเลยนะครับเนี่ยอากาศร้อนมากเลยอ๋อน้ำไปกินได้น้ำฟรีมา2ขวดไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย